สมัยผมเป็นเด็กบนกำแพงบ้านของคนจีนแทบทุกครอบครัวติดรูปถ่ายของบุคคล2คนที่พวกเขานับถือสูงสุด1คือรูปด็อกเตอร์ซุนยัตเซนบิดาแห่งประเทศจีนอีก1คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบิดาแห่งประเทศไทยชาวจีนพ้นทะเลซึ่งมาพึ่งร่มบุญของเมืองไทยถือว่าที่นี่เป็นแผ่นดินซึ่งให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขาจนสามารถลืมตาอ้าปากสร้างตัวขึ้นได้จากศูนย์พวกเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อบ้านใหม่และสำนึกคุณของเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินนี้ผมโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้โตมากับภาพในหลวงของเราทรงงานไปทั่วทุกสารทิศทุกดินแดนทุรกันดารเคยนึกสงสัยว่าทำไมเจ้าแผ่นดินต้องทรงงานหนักกว่าข้าแผ่นดินรูปถ่ายในหลวงบนผนังบ้านคนทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นฝาไม้กระดานเก่าคร่ำคร่าหรือผนังหินอ่อนบ่งบอกว่ามีอะไรลึกซึ้งกว่าแค่รูปถ่ายบนผนังรูปถ่ายในหลวงบนฝาผนังเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามทุกอย่างเกี่ยวกับแผ่นดินนี้เมื่อเรียนจบผมได้ทำงานที่ต่างประเทศผมบอกพ่อว่าจะไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพราะบริษัทที่ต่างประเทศจะไม่รอผมหากไปช้าพ่อบอกว่าช่างมันเรื่องงานแต่แกต้องรับปริญญาจากในหลวงตลอดชีวิตพ่อแทบไม่เคยจากบ้านที่ต่างจังหวัดไปไหนแต่พ่อยอมทิ้งงานและรายได้เพื่อเป็นประจักษ์พยานลูกรับปริญญาจากพระหัตถ์ของเจ้าแผ่นดินการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนเปลี่ยนโลกาภิวัตน์บริโภคนิยมและธุรกิจการเมืองเข้ามาแทนที่โลกเดิมความคิดอ่านของคนจำนวนหนึ่งถูกครอบงำด้วยความโลภและมิจฉาทิฐิพวกเขาสามารถแทะทำลายแผ่นดินเกิดของตนได้อย่างไม่สะทกสะท้านพวกเขาลืมไปแล้วว่าสร้างตัวและมีตัวตนขึ้นมาได้อย่างไรบางครั้งเมื่อได้ยินหลายคนพูดเรื่องหลักการสังคมอุดมคติที่ถูกต้องกว่าผมอดถามไม่ได้ว่าเราคิดยากเกินไปหรือไม่สิ่งที่คนไทยทุกคนทำได้ก็เหมือนกับชาวจีนอพยพผู้มาตั้งหลักแหล่งในเมืองไทยคือหลักการเดียวเพียงวลีเดียวมีคุณต้องเทดแทนมีคุณต้องทดแทนง่ายๆเช่นนั้นแผ่นดินนี้ให้ทุกอย่างแก่เรามอบข้าวทุกเมล็ดน้ำทุกหยดเราจึงแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราง่ายๆเช่นนั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่อะไรซับซ้อนแค่ไม่ทำร้ายแผ่นดินที่เราถือกำเนิดเราไม่จำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งยิ่งใหญ่แค่ทำเรื่องเล็กๆเช่นไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางไม่ขายเสียงเมื่อเลือกตั้งก็คัดกรองคนดีที่สุดเท่าที่มีไปทำงานแทนเราว่างๆก็สังเกตสักนิดว่าแผ่นดินของเราสบายดีหรือเปล่ามันเจ็บป่วยหรือเปล่ามันบาดเจ็บเพราะเราหรือเปล่าเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ในหลวงทรงทำมาตลอดพระชนชีพและมันก็คือสิ่งที่เราช่วยกันทำต่อไปได้เพื่อพ่อแห่งแผ่นดิน9มิถุนายน2559 70ปีแห่งการเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติจบรายการวันนี้ด้วยบทความดีๆจากคุณวินเลวารินครับ